ครับอยากจะขอนำเสนอ Competency Conceptual ครับเป็นการนำ Competency นั้นมาอธิบายในเชิงของ Concept เพื่อจะทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจแล้วสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันทีครับวันนี้อยากจะนำเสนอเทคนิคการปรับเปลี่ยนตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆนะครับจากรูปภาพเพื่อให้ท่านง่ายนะครับในการปรับเปลี่ยนตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆจันก็เริ่มต้นจากการว่ามีสิ่งเร้าครับสิ่งเร้าอาจจะเป็นเหตุการณ์เป็นบุคคลนะครับเป็นสิ่งที่เข้ามาหาเราครับซึ่งถ้าภาษาอังกฤษขออนุญาตแทนคำว่า event ครับนะครับพอมีเหตุการณ์มีบุคคลที่เข้ามาหาเราปุ๊บนะครับแน่นอนครับคนส่วนใหญ่จะโต้ตอบกับเหตุการณ์นั้นด้วยกรอบความคิดชุดหนึ่งของเราครับตรงกรอบความคิดชุดหนึ่งตัวนี้ขออนุญาตแทนด้วย mindset พอเรา response ออกไปกับสิ่งเล้าเหล่านั้นนะครับก็คือตัว R ก็คือ response จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ outcome ครับทีนี้หากเราเข้าใจองค์ประกอบหรือ concept ของสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงของเรากับเหตุการณ์ต่างๆได้ครับเพราะอะไรหรือครับเพราะสิ่งเล้าเราควบคุมได้ไหมครับหลายคนบอกว่าควบคุมได้ครับท่านเลี่ยงได้ฮะที่จะไม่ไปเจอสภาพแวดล้อมนั้นท่านหลบเลี่ยงได้คนที่ท่านอยากจะคุยด้วยหรือไม่อยากจะคุยด้วยท่านสามารถเลือกได้ครับกรณีนี้อันนี้โอเคครับแต่กรณีถึงคอนเซปชวลตัวนี้หมายถึงว่าเราเจอเหตุการณ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้ครับจะทำอย่างไรครับเราถึงยังสร้างเอาท์คัมได้รูปนี้บ่งบอกให้เราเห็นภาพว่าสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นกระทบเราด้วยส่วนประสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นนะครับกายแล้วเราโต้ตอบด้วยชุด Mindset ตัวชุด Mindset ตัวนี้ล่ะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ครับเริ่มต้นจากการที่เราอาจจะถามตัวเองว่าเอ๊ะเราใช้ Mindset อะไรเป็น Negative Mindset หรือเป็น Positive Mindsetเราใช้อารมณ์หรือเปล่าในการโต้ตอบหรือเป็นเหตุผลครับอันนี้ออกง่ายๆคร่าวๆหากเราตระหนักรู้ตัวเองว่าเรากำลังเลือกใช้การレスปอนหรือวิธีการที่โต้ตอบกับสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ไม่โอเคเพราะมันจะนำไปสู่เอาคำที่ไม่โอเคถูกไหมครับเช่นเจอเหตุการณ์แล้วเราหงุดหงิดเราโมโหนะครับตัวนั้นเราก็อาจจะต้องไปบริหารจัดการ EQ คือจัดการอารมณ์เชิงลบของเราเราโต้ตอบไปด้วย negative thinking เราอาจจะต้องไปปรับเป็น positive thinking ขออนุญาตยังไม่ลงรายละเอียดของ conceptual เหล่านั้นนะครับแต่ให้ท่านเห็นภาพว่าหากเราตระหนักรู้ใครเปลี่ยนได้ครับถูกต้องครับเราสามารถเลือกเปลี่ยน response ของเรากับ event เดิมได้ครับเพื่อนำไปสู่ outcome ที่เราต้องการครับตรงจุดนี้ครับที่อยากจะชวนท่านคิดต่อว่ามีอีเวนต์ไหนไหมครับที่เราเจอแล้วไม่นำไปสู่เอาท์คัมดังนั้นหากเราจะปรับเปลี่ยนโฟกัสของเราไม่ใช่อยู่ที่อีเวนต์แล้วครับโฟกัสของเราควรไปอยู่ที่เอาท์คัมออบเจคทีฟหรือโกที่เราอยากให้เกิดขึ้นเราจึงเลือกเปลี่ยนเรสปอนส์ครับเรสปอนส์ก็คือวิธีการคำพูดหรือแนวทางปฏิบัติของตัวเราครับเพราะมาจากชุดความคิดชุดหนึ่งเราเปลี่ยนชุดความคิดใหม่คำพูดและพฤติกรรมการกระทำเราก็เปลี่ยนไปครับงั้นหลักการตัวนี้ก็จะทำให้ท่านเห็นภาพว่าท่านสามารถเลือกเปลี่ยนได้ครับไม่ใช่อีเวนต์ควบคุมเราครับจากคอนเซปชวลตัวนี้เราอาจจะคิดว่าอีเวนต์คือสิ่งที่เราเผชิญแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับเราไม่ได้เปลี่ยนอีเวนต์ครับเราเปลี่ยนตัวเราแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีครับอีเวนต์อาจจะเหมือนเดิมเช่นเราเจอคนที่เราคุยด้วยยากนะครับหากเราเปลี่ยนレスปอนส์ใหม่คือแทนที่เราจะพยายามคุยกับเขาให้เขาเข้าใจเปลี่ยนใหม่ครับมาเป็นฟังว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราพอให้อะไรได้บ้างเห็นไหมครับหากเราฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรที่อาจจะไม่ได้มาว่าเราให้ได้หรือไม่ได้ทันทีแต่รับฟังก่อนก็จะทำให้เราสามารถปรับวิธีการสื่อสารไปที่เขาแล้วทำให้เกิดเอาท์คัมที่ดีได้
งานที่ได้รับมันยากมากครับโอเคครับตรงยากนี้อาจารย์ยอมรับครับแต่เราสามารถที่จะสร้างโกรท mindset เราได้ถูกไหมฮะหรือเรามองงานยากเป็นเรื่องท้าทายได้ไหมครับหากเราปรับเปลี่ยนมุมมองไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความคิดความรู้สึกหรือ value ของเราได้ response เราจะเปลี่ยนครับเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งทำให้คำพูดและพฤติกรรมของเราปรับเปลี่ยนไปด้วยครับพออีเวนต์เกิดอีก response เราเปลี่ยน outcome จะแตกต่างครับหากทำแบบเดิมย่อมได้รับผลลัพธ์แบบเดิมหากทำแบบใหม่ก็จะเกิดผลลัพธ์แบบใหม่ครับหวังว่าท่านจะสามารถนำคอนเซปชวลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆของท่านได้อยากให้ท่านเชื่อมั่นครับว่าท่านเลือกเปลี่ยนแปลงได้ครับทุกอย่างเป็นทางเลือกอยู่ที่ตัวท่านครับโฟกัสที่เอาคำเลี่ยงการโฟกัสที่อีเวนต์นะครับขอบคุณครับ